ต้องยอมรับว่าอันนี้เท่าที่ผมทราบมานะเบื้องหลังอันนี้เล่าสู่คนฟังทีมงานของทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่าแน่นค่ะนะเขาเตรียมความพร้อมกันมากทั้งฝั่งของอาจารย์เบียร์ก็มีเตรียมเหมือนกันนะครับฝั่งของดร.นัทเนี่ยก็เห็นว่าเป็น10ชีวิตนะที่จะมาเตรียมเขาเรียกว่าอะไรโต้วาทธรรมในการดีเบตที่จะเกิดขึ้นคุณแพรรี่เนี่ยรู้จักกับทั้งอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมแล้วก็ดร.นัทจริงๆเนี่ยรู้จักดร.นัทมาก่อนอีกดร.นัทก็เล่าให้ผมฟังบอกว่ากับแพรรี่เนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ตอนเป็นพระมหาไพวัลย์แล้วก่อนจะถึงวันดีเบตในวันพรุ่งนี้นะครับประเด็นการโต้วาทธรรมกันระหว่างอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมกับครูนัทหรือด็อกเตอร์นัทธนันท์สุดประเสริฐนะครับแน่นอนว่าวันพรุ่งนี้บ่าย2ที่ช่องท็อปนิวเนี่ยเขาจะเริ่มดีเบตกันแล้วแต่วันนี้ก็เกิดประเด็นขึ้นมากมายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปให้ไปกันค่อยๆทีละประเด็นนะทางฝั่งของครูนัทเองเนี่ยมีการโพสต์ลงโซเชียลนะวันนี้ไฮไลท์สำคัญคือโดยเฉพาะประเด็นเบื้องหลังการถูกกล่าวหาว่าตนเองเป็นหมอดูก็คือครูนัทเนี่ยเป็นหมอดูจริงไหมนะครับคือมีคนไปขุดภาพแล้วก็ไปแชร์เอามาแปะในคอมเมนต์ว่าที่แท้เป็นหมอดูนี่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับค่ะเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยทีนี้เนี่ยไปดูที่โพสต์แรกกันก่อนใช่ไหมมุกซึ่งบอกว่าอาจารย์นัทเนี่ยเขาออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook นะนามคือจะโพสต์เนี่ยบอกว่ามีหลายคนเข้าใจว่าครูนัทเนี่ยจะล้มมวยเพราะว่ากลัวทัวร์ลงหลังดีเบตหรือเปล่าซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของอาจารย์นัทเองเนี่ยก็มีการต่อไปนะคะบอกว่าช่วงดีเบตเนี่ยเราเต็มที่ทางวิชาการนะคะไม่มีอ่อนข้ออันไหนไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วพูดว่ามีเนี่ยครูนัทไม่เลี้ยงไว้ค่ะต้องชี้ให้ชัดเอกสารตำราพร้อมเลยแล้วก็จะตอบทุกคำที่ครูเบียร์พูดและคุณเบียร์เนี่ยก็ต้องตอบทุกคำที่ครูนัทถามเช่นเดียวกันแล้วประเด็นอีกประเด็นนึงค่ะก็คือถามว่าครูนัทเนี่ยไม่เข้าใจหรอนี่คือขบวนการแล้วก็ไปมีการไปเอ่ยชื่อศาสนาอื่นนะคะจะมาล้มพุทธอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งครูนัทบอกว่าจุดยืนของครูนัทเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ครูนัทออกมาเพื่อตอบคำถามคุณเบียร์ว่าหนังสือพุทธวจนะเนี่ยผิดตรงไหนและใช้แทนพระไตรปิฎกได้หรือไม่ซึ่งคุณเบียร์เนี่ยก็มีการตอบแล้วเรื่องนี้บอกว่าใช้แทนกันไม่ได้สงสัยอะไรเนี่ยต้องไปค้นต้นฉบับก็คือพระไตรปิฎกซึ่งครูนัทเนี่ยก็มีคำถามที่จะถามคุณเบียร์ต่อในส่วนนี้อ่ะก็รอฟังกันหน่อยอันนี้เป็นในส่วนของครูนัทอีกอันนึงก็มีคนถามอีกว่าอ้าวครูนัทเนี่ยทำท่าทีจะวางหวายหรือเปล่าแบบนี้ซึ่งครูนัทเขาก็บอกว่าหวายเนี่ยมันมีไว้ฟาดพวกที่มันดื้อด้านเท่านั้นแหละแต่ในเมื่อคุณเบียร์เนี่ยเขาพูดแล้วว่าเขารับฟังนะอะไรผิดก็น้อมรับไปตรวจสอบแก้ไขก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะคุยกันดีๆได้แล้วไม่ใช่หรอในส่วนวันที่28เนี่ยก็ไปจับตามองเขาสิเขาจะแก้ไหมเขารับปากอะไรไว้แล้วก็ทำไม่ทำเนี่ยค่อยว่ากันเวลาในรายการเนี่ยมีแค่1ชั่วโมงเท่านั้นลุกออกจากโต๊ะสนทนาแล้วการดีเบตจะไม่มีอีกครูนัทก็พูดครั้งเดียวเนี่ยมีหน้าที่บอกทางก็แค่เท่านั้นแหละการเลือกเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณเบียร์เลือกรับผลแห่งการกระทำแค่นั้นครูนัทไม่ได้มีการไปกระทืบใครแค่จะไปชี้แจงพระธรรมวินัยอยากเห็นแบบไหนแบบคุณเบียร์พูดไม่ถูกแล้วก็ครูนัทขึ้นโต๊ะไปตบปากนี่หรอถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ต่างจากกลุ่มคนตื่นธรรมที่อาละวาดแล้วก็ไปด่าคนที่เห็นต่างในโซเชียลนะคิดดูค่ะสุดท้ายพวกคุณเนี่ยก็แค่คิดใช้ครูนัทเป็นเครื่องมือรักกันจริงคิดแบบนี้หรออ่ะแล้วก็ใครที่คิดว่าครูนัทกลัวจะโดนทัวลงเนี่ยย้ายสมองจากสมองเนี่ยมาที่ตาตุ่มมาไว้ที่หัวก่อนนะเอาสมองเนี่ยจากตาตุ่มเนี่ยขึ้นไว้ที่หัวก่อนครูนัทบอกเอาขี้เลื่อยออกให้หมดแล้วก็คิดซะปฐมเหตุของการดีเบตเนี่ยคือมีคนพูดว่าหนังสือยี่ห้อพุทธวจนะเนี่ยมันจะมาใช้พระแทนพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกเนี่ยมีคำปลอมซึ่งตรงนี้น้องชายของครูนัทก็ตอบชัดไปเรียบร้อยแล้วว่ามันมีแต่คนโง่ที่คิดแบบนั้น อันนี้ก็ไปรอดูเต็มๆใช่ไหมเรียกว่าน้องชายแล้วนะเพราะว่าเขายอมรับกันเป็นพี่เป็นน้องไปเรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยครูนัทที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะติเตือนนะอยากจะบอกว่าตรงไหนที่สอนคลาดเคลื่อนในฐานะพี่สาวอยากจะสอนน้องเพราะว่าอยู่ในวงการนี้มาก่อนแล้วผ่านมาก่อนนะครับส่วนอาจารย์เบียร์ที่ผมไปสัมเนี่ยอาจารย์เบียร์ก็บอกดีเลยยอมรับเป็นพี่สาวเลยถ้าพูดแบบนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเดี๋ยวจะหิ้วข้าวหมกไก่ไปฝากนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องที่วันนี้มันเป็นอุทาหรณ์สำคัญของชาวเน็ตที่ไปคอมเมนต์กล่าวหาครูนัทว่าเป็นหมอดูนะสุดท้ายเนี่ยคุณต้องไหว้สวยรวยกระเช้านะที่สำคัญคืออีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวันนี้คือคุณแพรรี่ไพวันวรรณบุตร
ปท.9นะครับต้องบอกก่อนว่าคุณแพรรี่เนี่ยสนิทกับทั้งคู่ทั้งอาจารย์เบียร์คนตื่นทำและดร.นัทเอออยากรู้ไหมในมุมมองของคุณแพรรี่เนี่ยมองเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไงนะเดี๋ยวค่อยไปฟังคุณแพรรี่กันนะครับทีนี้เนี่ยไปดูความคืบหน้าวันนี้กันก่อนนะในส่วนของดร.นัทเนี่ยมีการโพสต์แจ้งข่าวสารนะ 15:00 นที่ผ่านมาครับจะมีการไลฟ์นะครับโดย FC ของคุณเบียร์ที่เคยเข้าใจผิดว่าครูนัทเป็นหมอดูจะมาขอขมากรรมกันครูนัทมีการไลฟ์สดนะพูดคุยสนทนาให้ได้ชมกันเนี่ยนะแต่ครูนัทขอนะคะบอกว่าไม่ต้องมาหมอบกราบมาหมอบราบกราบเท้าอะไรกันไม่ต้องมีพานไม่ต้องใบสีแค่มาคุยกันมาฟังกันให้เข้าใจซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากตัวของเห็นว่าชื่อคุณปุ้ยนะครับคุณปุ้ยเนี่ยเป็นคือเป็นชาวเน็ตที่ไปคอมเมนต์กล่าวหาว่าร้ายดร.นัทเป็นหมอดูอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยดร.นัทเขาเรียกพยานมาด้วยคือหมอโจหรือว่าอาจารย์โจพยากรณ์มายืนยันเหตุการณ์ตามภาพคือภาพที่เป็นวงอ่ะเออคือดร.นัทเนี่ยเขาอาจารย์โจหรือหมอตาลเนี่ยภรรยาของอาจารย์โจเนี่ยเขาดูดวงให้กับดร.นัทเพื่อสาธิตว่าอะไรอ่ะไม่ได้ดูดวงใน Google นะคือถูกใส่ร้ายแล้วก็เป็นทนายความอาจารย์นั้นเนี่ยเป็นทนายความให้อีกด้วยเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตามคลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคุณปุ้ยเนี่ยเดินทางมาจากบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญนะแล้วคุณปุ้ยก็บอกว่าเห็นข่าวจากไทยนิวตายห่าเลยนะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าต้องอยากให้ดูคลิปให้จบฟังอะไรให้จบครับก่อนที่จะตัดสินใครผมย้ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้เพราะการที่คุณไปคอมเมนต์ว่าเขาใส่ร้ายเขาป้ายสีเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รุนแรงฟังให้จบก่อนพิมพ์ไม่เสียหายครับไม่เสียหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทีนี้เนี่ยลองไปดูบรรยากาศบางช่วงครับวันนี้หัวข้ออะไรนะครับพี่นัทเรื่องที่หัวข้อก็คือเบื้องหลังภาพนะหมอดูครับความจริงเป็นยังไงนะคะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชี้แจงกันค่ะเริ่มจากมีการมีถูกขุดคุยนะครับไปดูจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ควรจะเรียกว่าถูกขุดคุยเพราะภาพนั้นถูกโพสต์เป็นสาธารณะอยู่แล้วแต่มีการนำภาพนะคะไปบิดเบือนคือเป็นภาพที่ครูนัทเปิดไพ่ครับเปิดไพ่ทาโร่นะคะซึ่งวันนี้เจ้าของคนเปิดไพ่เองเนี่ยหมอที่เปิดไพ่เองเขามาชี้แจงด้วยนะคะว่าวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการนำภาพนี้ไปแล้วก็บอกว่าอ๋อที่ครูนัทออกมาเนี่ยมาโจมตีอาจารย์เบียร์เนี่ยเพราะว่าครูนัทเป็นหมอดูนั่นเองเย้แล้วก็มีคนนำเรื่องนี้ไปพูดต่อแล้วก็เชื่อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องเล่าว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะเชิญเลยค่ะน้องอะไรนะน้องปุ้ยนะน้องปุ้ยพูดเลยน้องปุ้ยเล่าค่ะสวัสดีค่ะก็คือเรื่องมันเกิดขึ้นจากเราดูข่าวในเพจไทยนิวนะคะแล้วก็เห็นภาพอาจารย์เนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับที่จะไปดีเบตกับอาจารย์เบียร์ในวันพรุ่งนี้คือวันที่28แล้วก็อาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องของหมอดูที่อาจารย์ขอมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูอะค่ะแล้วทีนี้เราเองเนี่ยก็คือเป็นคนเสพสื่อที่แบบไม่ได้เข้าไปกดดูในเนื้อหาเลยว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรบ้างในนั้นแล้วเราก็แบบเฮ้ยอาจารย์พูดถึงเรื่องหมอดูหรือว่าอาจารย์จะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับหมอดูหรือเปล่าแล้วก็มาไถไอ้คอมเมนต์ดูอะค่ะแล้วพอเราไปเจอภาพนึงที่เป็นภาพของอาจารย์ที่นั่งอยู่แล้วก็มีไพ่ใช่ไหมคะมีไพ่ทาโร่เป็นรูปอยู่ไหนฮะรูปเปิดไพ่รูปอันนั้นพี่ตัดออกมาอยู่ในเฟซบุ๊กพี่รูปนี้ปะฮะรูปนี้นี่นะรูปนี้นะครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะรูปนี้รูปนี้ตรงกันมั้ยค่ะโอเครูปนี้นะครับใช่ค่ะแล้วเราไปเห็นรูปนี้แล้วเราก็แบบทึกทักมาแบบด้วยความเอียงของเราเราก็แบบเสพข่าวตามกระแสเราก็แบบดูคนตื่นทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบหรือว่าเขาอาจารย์จะเป็นหมอดูเอ้ยเป็นหมอดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยออกมาปกป้องเลยออกมาปกป้องหมอดูด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือประเด็นคิดไปเองคิดไปเองนะครับคอมเมนต์ไม่ได้แล้วคอมเมนต์ว่าอาจารย์เป็นหมอดูด้วยนะคะอะไรประมาณนี้คอมเมนต์ยืนยันก็จริงว่าเป็นหมอดูด้วยนะคะเหมือนนั่งตอนวงชั้นดูไพ่เลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวให้ดูรูปกันอีกครั้งนะฮะก็คือรูปที่ครูนัทโพสต์นะครับจะเป็นรูปนี้นะครับรูปไหนเอ่ยรูปนี้นะครับทุกท่านครับ
รับชมอยู่เนาะขอบคุณมากช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยแชร์ให้คุณนัทด้วยนะครับพรุ่งนี้กี่โมงครับคุณนัทครับ14 นาฬิกาบ่าย2นะครับที่ท็อปนิวนะครับพรุ่งนี้มีคนรอเยอะนะฮะภาพชัดเสียงชัดอันนี้คือรูปนี้นะครับที่เป็นข่าวเป็นประเด็นซึ่งคุณอะไรนะฮะคุณปุ้ยเนี่ยเห็นรูปนี้และเข้าใจผิดแต่จริงๆถ้าเกิดคนดูหมอจริงๆจะรู้นะว่าไพ่เนี่ยมันโค้งเข้าหาคุณนัทเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณนัทเป็นคุณนัทเป็นคนดูเป็นผู้รับพยากรณ์นะฮะผู้รับพยากรณ์ใช่แล้วภาพจริงเป็นยังไงภาพจริงนะครับนี่คือภาพหนึ่งซึ่งภาพเนี้ยผมเป็นคนถ่ายนะครับและนี่คือคนที่ดูนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะซึ่งไม่ใช่แค่คุณปุ้ยคนเดียวนะครับยังเป็นอีกหลายๆคนเลยที่กล่าวหาว่าคุณนัทเนี่ยเป็นหมอดูและเสียผลประโยชน์และเข้าข้างหมอดูทีมหมอดูนะครับก็มีคนร่วมกันคอมเมนต์แล้วก็แชร์ออกไปนะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเสียหายในวงกว้างนะครับค่ะโดยที่เราคืออยากจะเพิ่มเติมตรงที่ว่าแบบพอเข้าไปดูในหน้าเพจของอาจารย์ไปไล่ดูคือแบบอาจารย์เคยเอาเรื่องนี้มาโพสต์แล้วครั้งใช่ไม่ใช่เรื่องปิดบังเลยแล้วคือแบบเราก็กลับมาคิดทำไมเราไม่เช็คข้อมูลก่อนทำไมไม่เช็คก่อนใช่เลยไม่เช็คก่อนแล้วเราค่อยตัดสินว่าแบบอาจารย์ใช่จริงๆหรือเปล่าซึ่งมันเป็นการนำข้อมูลเท็จอินพุตเข้าไปในระบบมันทำให้เกิดความเสียหายใช่ค่ะเสียหายแล้วยิ่งประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่แบบสำคัญที่มันจะมีการถกเถียงโต้แย้งกันอยู่มันอาจจะทำให้ฝั่งที่แบบคนที่ไม่รู้ข้อมูลเขาเกิดไบแอดใช่ค่ะแล้วก็คนที่เอ็นเอียงอยู่แล้วยิ่งเอ็นเอียงหนักขึ้นใหญ่เลยเป็นทางด้านลบได้ไปอีกมันก็เกิดความเสียหายค่ะแทนที่เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมมติว่าเราไม่มีใจที่เอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแทนที่เราจะได้ประโยชน์จากการโต้แย้งในครั้งนี้เรากลับจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราขาดสติในการแบบในการที่จะเสพข่าวใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะอยากให้ฝากถึงผู้ชมว่าตื่นเต้นไหมรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์วันพรุ่งนี้ที่จะมีการดีเบตในวันพรุ่งนี้รู้สึกยังไงรักเฝ้าดูไหมอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยก็พูดไปเลยจากใจเลยว่าในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้คือการดีเบตเนี่ยอยากฝากถึง FC ไม่ว่าจะฝั่งอาจารย์เบียร์หรือฝั่งอาจารย์นัทนะคะว่าลองให้เปิดใจดูสักนิดเปิดใจสักนิดต่อให้เราแบบเอ็นเอียงมาฝั่งนี้ละแต่ว่าลองฝึกเปิดใจสักนิดรับฟังอีกฝั่งเผื่อว่าเราจะได้ประโยชน์แทนที่เราจะแบบจะยังไงอะได้ความรู้อยู่ฝั่งเดียวเราอาจจะได้อะไรเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือว่ารู้ในสิ่งที่เรารู้แต่ว่าเรารู้แบบผิดๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้ลึกไปกว่าเดิมอีกหรือว่าจะรู้ลึกไปกว่าเดิมไม่ว่าฝั่งไหนทั้งนั้นนะคะใช่คือการฟังเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าอ่ะตรัสว่าสุสุสังรพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาใช่ไหมลูกพี่นะเพราะฉะนั้นต้องฟังเสียก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรแล้วก็เหตุการณ์ในวันนี้นะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ถือว่าเข้มงวดมาจนถึงพรุ่งนี้แล้วพี่น้องหยุดยังต้องรับฟังพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าพลาดโอกาสในการฟังสดพรุ่งนี้ต้องไปตามดูในทีหลังแล้วนะเพราะว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วไม่มีอีกแล้วนี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เราจะมาทำตามวิถีพุทธคือการสังกัจฉาสิ่งใดใช่สิ่งใดไม่ใช่อันไหนที่คนพุทธเห็นไม่ตรงกันนะคะต้องเอาขึ้นมาสังกัจฉากันมาถามมาตอบมาหาความจริงกันนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้จะมีแค่ครั้งเดียวนะคะ ระหว่างครูนัทหนอนพระไตรปิฎกกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมครั้งเดียวเท่านั้นไม่เห็นอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องมาชมพรุ่งนี้ครั้งเดียวฉายรอบเดียวเท่านั้นนะฮะฉายรอบเดียวนี่นะครับก็มีการสนทนากันในวงนะดร.นัทแล้วก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะที่ดร.นัทเนี่ยเคารพนับถือแล้วเขาก็มาให้กำลังใจดร.นัทก่อนวันดีเบตอาจารย์โจนะแล้วก็หมอตาลรวมไปถึงคุณปุ้ยคือชาวเน็ตที่อยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยก็เข้ามาก็ต้องบอกว่าเขากล้าทำก็กล้ารับนะก็คุยกันไปจบกันไปนี่ครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณนัทก็มีการโพสต์อีกนะในโพสต์เนี่ยบอกว่าคุณนัทเนี่ยฝากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้การจะกล่าวสิ่งใดที่เราจะอ้างว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องกล่าวให้ถูกการกาละด้วย
พราะนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าดำเนินการตามรอยของพระพุทธเจ้าคือการกล่าวถูกการรู้กาลเทศะในการกล่าวเพราะอาศัยความเอ็นดูหมู่สัตว์จึงกล่าวมิใช่อาศัยการทำลายผู้อื่นแล้วกล่าวซึ่งพระสูตรนี้จะเตรียมไปให้น้องเบียร์ด้วยเพื่อไว้ระลึกถึงตอนเวลาที่สอนหรือแสดงธรรมนี่นะแล้วก็ยกพระไตรปิฎกเล่มที่13พระสูตรตันตปิฎกเล่มที่5มาเลยนี่ครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะสำหรับในส่วนของดร.นัทนะก็เมื่อกี้ก็บางช่วงท่านก็เปิดใจก่อนที่จะมีการดีเบตในวันพรุ่งนี้ก็ย้ำว่าไม่ได้เป็นการที่จะมากระทืบหรือล้มใครทั้งสิ้นซึ่งถ้าใครได้ดูของไทยนิวนะเต็มๆฉบับเต็มๆเนี่ยหรือว่าคลิปที่มีการปล่อยให้ดูไปเนี่ยก็จะทราบว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันแล้วนะทั้งพี่นัทแล้วก็น้องเบียร์นะครับก็มีการประกาศยอมรับเป็นพี่เป็นน้องในทางธรรมกันเรียบร้อยนะครับเห็นว่าจะหิ้วข้าวหมกไก่นะไปประสานใจกันด้วยแต่ต้องยอมรับว่าอันนี้เท่าที่ผมทราบมานะเบื้องหลังอันนี้เล่าสู่กันฟังทีมงานของทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่าแน่นนะเขาเตรียมความพร้อมกันมากทั้งฝั่งของอาจารย์เบียร์ก็มีเตรียมเหมือนกันนะครับฝั่งของดร.นัทเนี่ยก็เห็นว่าเป็น10ชีวิตนะที่จะมาเตรียมเขาเรียกว่าอะไรโต้วาทธรรมในการดีเบตที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในวันพรุ่งนี้ซึ่งย้ำว่าคนดูอย่างเราเนี่ยดูเอามันได้ครับแต่ต้องติดสาระไปนิดหนึ่งเพราะเราจะได้อะไรเยอะมากและดร.นัทก็ย้ำว่าการดีเบตนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่เกิดขึ้นที่ไหนอีกสำหรับตนเองกับอาจารย์เบียร์นะนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้คือคุณแพรรี่ไพวันนะหรือว่าคุณแพรรี่ไพวันวรรณบุตรนะประเด็นธรรม9นะครับคุณแพรรี่เนี่ยรู้จักกับทั้งอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมแล้วก็ดร.นัทจริงๆเนี่ยรู้จักดร.นัทมาก่อนอีกดร.นัทก็เล่าให้ผมฟังบอกว่ากับแพรรี่เนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ตอนเป็นพระมหาไพวันแล้วนะครับคุณแพรรี่มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ได้น่าสนใจผมก็อยากรู้นะในมุมมองของคุณแพรรี่เนี่ยในฐานะที่รู้จักกับทั้งคู่เนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับใน TikTok นะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอะไร3อเลยอ่ะค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เบียร์อาจารย์แพรรี่อ่ะอยู่กันในไลฟ์สดในทาง TikTok เมื่อคืนนี่แหละก็มีการหยอกล้อกันไปสนุกสนานนะครับปรากฏว่ามีการพูดถึงประเด็นเรื่องการดีเบตธรรมแล้วก็เรื่องพุทธวจนะกับพระไตรปิฎกเนี่ยคือคุณแพรรี่เขาถามว่ายังไงเนี่ย28นี้เนี่ยจะยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยอาจารย์เบียร์ก็มีการพูดในไลฟ์นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยยืนยันนะก็จะไปพูดตามเหตุตามผลแหละแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรครับเป็นการไปผูกมิตรกันมากกว่าเคลียร์ให้เข้าใจตามหลักสัจจะนะครับส่วนคุณแพรรี่เองนะน่าสนใจคุณแพรรี่บอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกับทั้งคู่นะตัวเองก็ค่อนข้างจะรู้สึกแย่นะครับเราสามารถมาทำงานขับเคลื่อนพระศาสนาด้วยกันได้แต่พอมองมาเป็นคู่ขัดแย้งกันแบบนี้มันกลายเป็นไปหยิบเรื่องหยุมหยิมมาอย่างเช่นพุทธวจนะหรือพุทธวจนจนะหรือจนอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วมันยังไงก็เอามาเป็นประเด็นคุณแพรรี่ใช้คำว่ามันสลดสังเวชจังเลยทำไมไม่เอาความรู้ที่มีมาเป็นประโยชน์กับประชาชน มองให้เห็นว่าส่วนไหนที่ชาวบ้านเนี่ยยังเข้าไม่ถึงในหลักธรรมกับกลายเป็นว่ามาจับผิดคำนั้นคำนี้ทำไปเพื่ออะไรคุณแพรรี่ตั้งคำถามแล้วถามอีกว่าใครได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เสียดายที่มานั่งทะเลาะกันช่วยกันทำงานเพื่อพระศาสนาดีกว่าไหมคุณแพรรี่บอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับดร.นัทแต่ตนเองไม่อยากเอาตนเองเข้ามาเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นนี้บอกเลยว่าดร.นัทเนี่ยมีความรู้ที่แตกฉานดีมากเรื่องหลักธรรมคำสอนพระศาสนาแม่นควรจะเอามาทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านค่ะรวมไปถึงอีกคนนี้ก็มีประเด็นกันอยู่นะพระมหาวัฒนาปท.9ประเด็นธรรม9คุณแพรรี่บอกก็เคารพท่านนะแต่ช่วงหลังนี่คุณแพรรี่บอกท่านไปซัพพอร์ตอะไรที่เป็นลัทธินอกศาสนามั้ยนะแล้วใครได้ประโยชน์ถามอีกแต่ถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำถูกแล้วก็ไม่ว่าอะไรคือถ้าดร.นัทกับพระมหาวัฒนาคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอะไรแล้วคุณแพรรี่ก็บอกว่าพูดตรงๆเป็นกลางๆนะอย่าโกรธกันไปฟังคุณแพรรี่ครับคืออย่างที่บอกว่าอาจารย์ก็ไปพูดตามเหตุตามผลอย่างเงี้ยส่วนดร.ท่านจะพูดยังไงก็อันนั้นให้เป็นเรื่องของท่านแต่ในวันนั้นเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรคงจะพูดกันแบบมิตร
คงจะเป็นผูกมิตรกันมากกว่าเคลียร์กันให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นในเวนั้นแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูหน้างานอีกทีนึงแต่อาจารย์มีความพร้อมตามหลักสัจความจริงอยู่แล้วหนูไม่ค่อยตอนนี้หนูรู้สึกแย่อันนึงก็คือหนูรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราสามารถมาทำงานขับเคลื่อนเพื่อพระศาสนาร่วมกันได้แต่กลายเป็นว่าพอเรามองเป็นคู่ขัดแย้งกันนะมันก็กลายเป็นมาหยิบไอ้เรื่องหยุมหยิมแม้แต่คำว่าพุทธวจนะพุทธวจนอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเป็นประเด็นแล้วหนูรู้สึกโอ๊ยสลดสังเวชจังเลยทำไมไม่เอาความรู้ในสิ่งที่มันมีอ่ะมาให้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนมองให้เห็นปัญหาว่าส่วนไหนที่ชาวบ้านเขายังเข้าไม่ถึงในหลักธรรมที่เขาควรจะเข้าถึงแล้วมันเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตของเขาอะไรแบบนี้กลายเป็นว่ามาจับพุทธวจนพุทธมาจับคำแปลตรงนี้แปลผิดอย่างนั้นอย่างนี้หนูรู้สึกว่าทำไปเพื่ออะไรวะมันก็โดยเจตนาลึกๆของเราก็คือเราก็ต้องการที่จะเผยแผ่พุทธธรรมเหมือนกันนั่นแหละแต่กลายเป็นว่าพอมองเป็นคู่ขัดแย้งปุ๊บกลายเป็นว่าเอ้ามาจับกันเรื่องหยุมหนูว่าแล้วใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้หนูไม่เห็นเลยว่าใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ว่าใช่เลยผู้ตายนี่รู้จักแพรรี่มาตั้งนานวันนี้รู้เขาพูดจาอะไรเป็นหลักเป็นการเนาะอาจารย์เนาะไม่คิดไม่ฝันเลยอะค่ะอาจารย์ไม่ใช่หนูเสียดายไงจะมาทะเลาะกันทำไมมาเออมาร่วมมือกันทำงานเพื่อพระศาสนาดีกว่าไหมมาแสวงหาจุดร่วมไม่ดีกว่าเหรอแทนที่จะมาแบบเนี้ยมันต้องขวนขวายนะขวนขวายช่วยการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนล้างความเห็นผิดแก้ไขความเห็นผิดอันนี้ควรทำมากเลยควรช่วยกันออกมาบอกสอนอย่างเงี้ยจะตำหนิกันก็ไปตำหนิกันหลังบ้านหลังไม้ไม่ให้คนเข้ามาเห็นว่าเราทะเลาะกันอย่างเงี้ยพอตำหนิเสร็จแล้วก็มาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมให้มันดียิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้มันจะดีกว่าหนูเห็นด้วยไม่รู้นะถ้าเผื่อใครรู้จักอาจารย์หน้าอะไรแกก็รู้จักหนูเพราะแกพาดพิงหนูอยู่แกพูดถึงหนูอยู่วันนั้นแกบวชสันอาจารย์เบียร์แกก็พูดถึงน้องแพรรี่อะไรด้วยแต่หนูว่าไม่อยากไปเป็นหนูว่าไม่อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดราม่าในเรื่องนี้อีกอยากให้มันจบมาจริงแล้วมันก็จบไปแต่ว่าโดยส่วนตัวอยากฝากความหวังดีว่าในฐานะที่อาจารย์นัทแกก็เป็นบุคลากรของมหาลัยสงฆ์เนาะแล้วก็ความรู้ความอะไรแกดีแตกฉานดีหนูไม่เถียงเรื่องนี้หรอกแต่อยากให้แกเอาสิ่งที่มันมีแตกฉานน่ะมาทำแกอาจจะทำอยู่แล้วก็ได้นะมาแบบทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับที่หนูรู้สึกว่าเป็นกับชาวบ้านตาดำๆจริงๆอ่ะหนูไม่ได้ว่านะอาจารย์นัทที่ออกมาแล้วก็อาจารย์มหานั่นอีกรูปนึงหนูก็เคารพท่านนะอาจารย์วัฒนาอะไรปท.9อะไรอย่ามาพูดอะไรว่าแต่ละอย่างแบบไปซัพพอร์ตอะไรที่หนูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือลัทธินอกศาสนามันเป็นสิ่งที่มันเป็นใครได้ประโยชน์หนูตั้งคำถามอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าใครได้ประโยชน์จากสิ่งที่เวลาพวกท่านออกมาพูดแล้วเนี้ยก็คือชาวพูดจริงๆได้ประโยชน์ใช่ไหมหรือใครที่เป็นคนนอกที่มองว่าสอนถึงที่มันเป็นนอกธรรมนอกวินัยนะได้ประโยชน์แค่นั้นแต่ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทำถูกอยู่แล้วหนูก็ไม่ว่าท่านนะคะอาจารย์นัทก็ดีอาจารย์วัฒนาก็ดีถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทำก็คือการปกป้องเหมือนกันหนูก็ไม่ว่าอะไรก็ให้สังคมเป็นคนใช้วิจารณญาณในการเลือกฟังเอาก็แล้วกันนะนี่พูดหนูพูดแบบกลางๆนะคะอย่ามาโกรธอย่ามาเคืองหนูนะอ๋อไม่โกรธหรอกค่ะไม่เคืองหรอกค่ะให้อภัยเสมอค่ะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นัทนี่อาจารย์เบียร์จะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมคะเผื่ออาจารย์เบียร์จะนอนเดี๋ยวก็ทำหน้าเดี๋ยวก็ทำหน้าเดี๋ยวชงชามันจะอาบน้ำเย็นไม่ใช่อาจารย์ที่จริงโดยหลักเนี่ยสีผู้หญิงอ่ะไม่ควรเข้าใกล้บุรุษที่ถือศีลแปดในระยะใกล้ชิดขนาดนั้นนะตายละอาจารย์ต้องไปสมาทานอุโบสถศีลใหม่ละฉันว่าคนที่คิดไม่ดีอ่ะควรจะไปทำไปทำอะไรครับควรไปอะไรได้สมาทานศีลสมาทานศีลหนูไม่ได้ถือศีลแปดใช่ไหมบุกอาบัติใช่ไหมปรองอาบัติหนูไม่ใช่พระหนูไม่มีอาบัติงั้นก็ควรจะไปสมาทานศีลไม่ค่ะหนูก็ไม่ได้ถืออุโบสถศีลอ๋อเขาแค่ศีลเธอแค่ศีลห้าเหรอใช่บางวันก็ศีล5บางวันก็ศีล2แล้วแต่อารมณ์เอาตายแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะคุณเล่นครับอาจารย์เดี๋ยววันหลังคุยใหม่เดี๋ยวอาจารย์เบียร์จะต้องกลับแล้วเอ้ยไม่ใช่อาจารย์เบียร์จะต้องไปเตรียมตัวขึ้นนอนนะคะอาจารย์ขาอย่าลืมล็อกกรอนล็อกอะไรดีนะหนูสงสารอาจารย์มากหนูเป็นห่วง
นะคะท่านบอกแล้วไงบ้านฉันไม่มีกลอนอาจารย์หนูไปแล้วค่ะค่ะบ๊ายบายนี่ครับนี่เป็นในมุมมองของคุณแพรรี่นะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะคือถูกจับตามองเยอะการดีเบตที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเราจะได้อะไรเยอะนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าอย่าไปดูว่าใครชนะใครแพ้นะเอาเป็นว่าตรงไหนที่ผิดก็แก้ไขไปแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปทำหน้าที่ทีนี้เนี่ยวันนี้ที่ทำเนียบพี่มุกน่าสนใจนะคนตื่นทำนี่ไปถึงทางการเมืองนะเพราะว่านักข่าวเนี่ยไปถามท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะว่าได้ดูคนตื่นทำไหมแล้ววันนี้เขามีการประชุมมอบนโยบายให้กับสำนักพุทธกันในเรื่องการปกป้องศาสนาตอนนี้ศาสนาเราเรียกได้ว่าเละนะครับจะว่ายังไงอ่ะพี่มุกนักข่าวเขาไปถามเกี่ยวกับกรณีคนตื่นทำนั่นแหละน้องอาร์มเขาบอกว่าเนี่ยท่านตอนนี้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องคนตื่นธรรมมากเลยนะแล้วก็หันไปศรัทธาคนตื่นธรรมมากขึ้นเพราะเหมือนจะเข้าถึงคนได้ง่ายหลายๆกลุ่มใช่ไหมคะแล้วจะหมายความว่าคนไม่ศรัทธาแล้วก็เริ่มใสในพุทธศาสนาแล้วไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่มีการกำกับดูแลเกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการกำหนดนโยบายนะเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองพระพุทธศาสนาตามแนวนโยบายในการคุ้มครองอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะซึ่งก็มีนโยบายในการคุ้มครองพุทธศาสนาทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยซึ่งจากการที่ตัวเองเข้ามาทำงานแบบนี้ในสักระยะหนึ่งนะก็มีการสอบถามถึงเรื่องมีที่ดินของวัดเนาะแล้วก็การเล่นแชร์ว่าทำได้ไหมยังไงก็แล้วแต่แล้วก็ถือว่าทำลายพุทธศาสนาหรือไม่ถึงจะได้มีการหารือกันไปจนมีข้อสรุปว่าต้องออกมามีการออกมาตรการป้องกันพระพุทธศาสนาละโดยสั่งการให้สำนักพุทธศาสนาเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มองว่าการทำลายพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีทั้งคณะสงฆ์เองแล้วก็บุคคลภายนอกอันนี้ไม่รู้หมายถึงใครหรือเปล่านะคะฉะนั้นคณะสงฆ์เองเนี่ยก็ต้องไปดูแลตัวเองไปดูตัวเองว่าต่อไปเนี่ยให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายในส่วนที่มองว่าคนเชื่อแล้วก็ศรัทธาคนตื่นธรรมมากกว่าพระเนี่ยเพราะอะไรแต่ก็ขออย่าพึ่งไปสรุปแบบนั้นนะเพราะว่าวัดเนี่ยยังไงก็ยังเป็นที่พึ่งพาแล้วก็เป็นสถาบันที่เหมือนเป็นสถาบันหลักของพระพุทธศาสนาอยู่ดีเพียงแค่ให้ตระหนักแล้วว่ามีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก่อนก็จะต้องรีบแก้ไขอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องแก้ไขกันไปนะคะก่อนที่คนเนี่ยจะหันไปศรัทธาที่คนที่ไม่ใช่พระมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันเป็นปัญหาที่เรื้อรังนะครับเป็นปัญหาที่เรื้อรังแม้กระทั่งเรื่องพระปีนเสาเนี่ยก็ยังค้างคาอยู่เลยแล้วก็ลัทธิต่างๆก็โผล่มากมายไม่จะเป็นอะไรอ่ะเอาศพมาทำเชื่อมจิตอะไรต่างๆเอาศพมาสอนเรียนธรรมะกับศพหูทิพตาทิพมันไปกันไกลนะเขาเลยมีการประชุมกันหลังจากการประชุมเนี่ยดูซิว่าสำนักพุทธในยุคของรัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับหรือว่ารัฐมนตรีชูศักดิ์เนี่ยจะเดินไปในทิศทางไหนรวมไปถึงส่งกำลังใจนะครับให้กับอาจารย์เบียร์แล้วก็ครูนัทนะครับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการดีเบตกันให้กำลังใจทั้งคู่ครับ